ซึ้งค่ะเราเนี่ยไม่รู้หรอกคือเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไร่เราจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหมายถึงว่าจะจากโลกนี้ไปนะคะแต่ว่าขอให้ทําอะไรที่มันชื่นใจก่อนตายซะหน่อยเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเขาแต่งงานกันคือห่างกัน13ปีนะเจ้าบ่าวอายุ46เจ้าสาวอายุ59แต่เจ้าสาวเนี่ยเธอป่วยค่ะป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งนะคะเออคือว่าทั้งคู่เองเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลังจากที่ คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา16ปีแต่อยากจะให้มันมีหลักฐานของทางชีวิตอะคะ่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของทะเบียนสมรสอ่านี่เหตุการณ์นี้เนี่ยทางคุณอํานวยสําราญกายเจ้าบ่าวนะคะก็มาที่ว่าการอเราเภอจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่กับเจ้าสาวก็คือนางสาวชมพัสอนบุญทวีอายุ59ปีขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรบกวนไปที่โรงพยาบาล ไปจดทะเบียนสมรสให้กับเจ้าสาวที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ได้ไหมนะคะซึ่งทางในอำเภอทางปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาก็ยินดีค่ะคุณผู้ชมอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะะเนี่ยค่ะก็ไปจดทะเบียนสมรสกันนะคะให้กับคุณอํานวยกับคุณชมพสสอนที่หอพักผู้ป่วย <ๆ S 1> ก็สร้างความตื้นตาลปรับปลื้มใจให้กับสามีภรรยาคู่นี้เป็นอย่างมากนะคะ คุณสิทธิศักดิ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยบอกบอกว่าทางอำเภอเมืองเชียงใหม่มีความยินดีที่จะให้บริการประชาชนเพื่อความสะดวกนะคะการจดทะเบียนสมรถนอกสถานที่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคะ่ะถ้าพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็นจริงๆ ซื้อผู้ที่เป็นสามีนะนะคือนะคุณอํานวยจนะบอกว่าตัวเองพบรักและอยู่กินกับฝ่ายหญิงร่วมทุกร่วมสุขสร้างเนื้อสร้างตัวกันมามาเป็นเวลา16ปีแล้วนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็อยู่กับเฉยๆโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยากมีอะไรที่มันเป็น ความเชื่อมั่นนะคะทั้งเรื่องของจิตใจเพียงแค่การพูดคุยสู่ขอทางพ่อแม่ฝ่ายภรรยาให้คามั่นสัญญาเท่านั้นว่าจะดูแลกันไปอย่างดีที่สุดจนนาทีสุดท้ายของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางภรรยาก็คือทางคุณชมพศรที่เป็นคนป่วยเนี่ยเคยชักชวนให้ไปจดทะเบียนสมรสกันเป็นสิบครั้งแต่ตัวเองก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งภรรยาป่วยค่ะป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรักษาตัวต่อเนื่องมาถึงสองปีจนอาการเริ่มสุดหนัก ตัวเองก็เลยคิดว่าต้องตัดสินใจแล้วละ่ะต้องทําอะไรในวันนี้อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอีกเลยก็เลยได้เห็นภาพนี้นะคะซึ่งทางหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนพัก5สาขาจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกนะคะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยประสานจนดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยสร้างความสุขให้กับคู่บ่าวสาวและก็ถือว่าเป็นนโยบายของกรมการปกครองแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้บริการประชาชนด้วยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ